หรือจะเคลียร์กันได้แล้วจินสามีหนิงโพสต์ล่าสุดหลังภรรยารอมาเซ็นหย่าหรือจะเคลียร์กันได้แล้วหรือไม่จินจรินทร์ ธรรมวัฒนะสามีหนิงปณิตาโพสต์ล่าสุดหลังภรรยารอมาเซ็นหย่าทำข้อตกลงเรื่องการดูแลลูกหลังจากล่าสุดหนิงปณิตาออกมาเปิดใจหลังรอจินสามีมาหย่าและทำข้อตกลงเรื่องลูกให้เรียบร้อยแต่สามีก็ไม่มาเคลียร์เจ้าตัวยอมรับว่าไม่มาหย่าก็อยู่ไปอย่างนี้พร้อมทั้งยอมรับว่า2 เดือนที่แล้วทำงานไม่ไหวแต่วันนี้ต้องลุกมาทำงานหาเงินและเดินหน้าฟ้องบุคคลที่3ทำผิดต้องรับผิดโดยมีคนที่ช่วยส่งข้อมูลหลักฐานต่างๆเข้ามาให้จำนวนมากล่าสุดวันที่16 พฤษภาคม 66จินจรินทร์ ธรรมวัฒนะสามีหนิงได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมครั้งแรกหลังภรรยาเปิดใจปัญหาชีวิตคู่จากบุคคลที่3และพร้อมหย่าให้สามีตามที่ขอหย่าแต่สามีก็ยังไม่มาเคลียร์โดยจินโพสต์ภาพลง IG สตอรี่เป็นภาพคู่กับลูกสาวโดยเฉพาะสีหน้าลูกสาวขี้เล่นน่ารักทำหลายๆคนสงสัยว่าหรือจะเคลียร์ปัญหากันได้แล้วหรือไม่หรืออย่างไรรู้จักแพทย์ ชยานิชผู้คว้ารางวัลสาวปังแห่งปีหน้าเก๋สปีชเลิศเอาอะไรมาไม่ปังชวนรู้จักแพทย์ ชยานิชนักแสดงสาวมากความสามารถผู้คว้ารางวัลสาวปังแห่งปีทั้งแสดงดีหน้าเก๋สปีชเลิศเอาอะไรมาไม่ปังเป็น1ในสาวสวยมาแรงสำหรับแพทย์ ชยานิชหลังคว้ารางวัลสาวปังแห่งปีในงาน KAZZ Award 2023 ระหว่างการกล่าวขอบคุณเจ้าตัวยังได้ฝากสปีชสุดปังถึงเหล่าสว.เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลว่าช่วยฟังเสียงประชาชนกว่า14 ล้านเสียงบ้างแล้วเราจะปังไปพร้อมกันสปีชครั้งนี้เป็นที่พูดถึงอย่างมากบนโลกโซเชียลชาวเน็ตชมกันยกใหญ่ว่าพูดปังสมกับชื่อรางวัลที่สุดวันนี้ทีมข่าวสดขอพาทุกคนมาทำความรู้จักแพทย์ ชยานิชสาวปังคนนี้ให้มากขึ้นกันประวัติส่วนตัวแพทย์ ชยานิช ชาญสง่าเวชเกิดวันที่19 สิงหาคม พ.ศ. 2537อายุ28จบการศึกษาชั้นอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาจากคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาออกแบบนิเทศศิลป์เกียรตินิยมอันดับ2เส้นทางในวงการบันเทิงแพทย์ ชยานิชเป็นที่รู้จักจากงานแสดงซีรีส์และภาพยนตร์เพราะเป็นเด็กคณะมัณฑนศิลป์จึงมีรุ่นพี่ที่คณะทำงานด้านโปรดักชั่นเยอะเธอจึงถูกชักชวนไปช่วยงานเรื่อยๆทั้งถ่ายมิวสิกวิดีโอถ่ายโฆษณาจนทำให้ค่ายนาดาวบางกอกเรียกไปแคสและได้เซ็นสัญญาร่วมงานกันโดยเริ่มงานแสดงซีรีส์อยู่ที่เรา 2559 และเริ่มเป็นที่รู้จักจากซีรีส์ ICU พยาบาลพิเศษเคสพิศวงและโปรเจกต์ S The Seriesจากนั้นมีโอกาสแสดงภาพยนตร์เรื่องมาณที่นี้ 2561ทำให้เธอได้รับรางวัลสตาร์พิกไทยฟิล์มอวอร์ดสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมผลงานที่เป็นที่พูดถึงอย่างกว้างคือเคว้งภาพยนตร์ซีรีส์ Netflix เรื่องแรกของไทยเสียดายและซีรีส์เรื่องด้วยรักและหักหลังบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นบทโหดดราม่าเดือดแค่ไหนแพทก็เอาอยู่ทุกบทชีวิตส่วนตัวแพทถือเป็น1ในสาวสวยขายคำกวนโอยขณะที่ว่าเพื่อนและแฟนๆชอบแซวว่าแพทอยู่เฉยๆแล้วสวยมากแต่ถ้าขยับละก็รู้กันโดยแพทชอบเสพงานออกแบบและงานศิลปะทุกแขนงในเวลาว่างเธอมักจะอ่านหนังสือและฟังเพลงถ้าใครอยากทำความมรอจักและชมไลฟ์สไตล์ของเธอเพิ่มเติมเข้าไปได้ที่อินสตาแกรมชยานิชแพทได้เลยข่าวอ่านต่อไม่แผ่ว แพทย์ ชยานิชคว้ารางวัลสาวปังแห่งปีฝากถึงสว.ฟังเสียงประชาชนบ้างรีเทิร์นพิธาทำได้ปะต่ายตอบแล้วฟาดคนเจอหลุดหนุ่มขอแต่งแครรี่รู้กรี๊ดลั่นครั้งแรกเปิดหมดถ้าคิดจะรีเทิร์นพิธาก็ทำได้ปะอัญญประกาศคู่ต่ายชุติมาตอบแล้วฟาดคนเจอแซะหลุดถูกหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานปีที่แล้วแพรรี่กรี๊ดลั่นคือใครกันต่ายชุติมาเปิดใจกับแพรรี่มีกรี๊ดแล้วในรายการแย่งซีนนอกจากเผยถึงลูกสาวแก้วตาดวงใจโดยแพรรี่ถามว่าน้องอายุ7 ขวบเขาเข้าใจความสัมพันธ์ของพ่อแม่ดีไหมต่ายบอกว่าเข้าใจเราเหมือนสอนเข้ามาตั้งแต่ 2-3 ขวบรู้เรื่องแล้วตอนนั้นจะอารมณ์แบบอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยกันก็จะบอกว่าพ่อกับแม่ต้องทำงานจะบอกอะไรลูกต้องปรึกษาคุณหมอตลอดเราไม่อยากให้เกิดแผลอะไรวัยเด็กพอลูกโตขึ้นตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วรับรู้ได้พ่อแม่ไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วเราอธิบายความจริงว่าอยู่ด้วยกันแล้วเป็นแบบนี้อยากให้เขาเติบโตมากับความจริงถามว่าน้องติดใครมากกว่ากันต่ายเผยว่าติดทั้งครูแต่เขาจะอ้อนคุณพ่อเพราะคุณแม่ระเบียบเยอะแต่คุณพ่อเขาจะค่อนข้างสบายพ่อเขาก็จะห่วงลูกเป็นพิเศษมีภาพไปทานข้าวกันช่วงสงกรานต์เจอกันบ่อยไหมเจอกันช่วงเทศกาลมากกว่าล่าสุดวันเกิดพี่พิมพ์ตกลงกันยังไงเริ่มจากพี่พิมพ์อยากกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก็หาโอกาสที่เหมาะสมถามว่าพ่อเขาเป็นคุณพ่อแบบไหนต่ายตอบว่าเป็นคุณพ่อโรแมนติกกับลูกนะวาเลนไทน์ก็ซื้อดอกไม้ให้ลูกทุกปีเคยฝากมาถึงหมามีไหมพูดได้เหรอเอาเถอะหวานก็มีแบบว่าป้าคิดถึงมีนะเอ้าพูดเองหรือเปล่าเขาลงการเมืองเต็มตัวมีเวลาให้ลูกไหมต่ายตอบว่าเขาก็ทำเต็มที่ของเขาเวลาที่เขาว่างจากงานเขาก็จะอยู่กับลูกตลอดคิดยังไงตอนนี้เขาฮอตมีคนหมายตาหมายใจเขาเยอะแยะก็ยินดีกับเขาด้วยเป็นสามีแห่งชาติไปแล้วสรุปเขาเลือกสามีหรือเขาเลือกนายกรัฐมนตรีถามว่าอยากขยับกลับไปนู่นนี่นั้นไหมต่ายหลุดตอบว่าไม่คนใหม่มันดีกว่าไม่ได้พูดไม่ได้คนใหม่ดีกว่าเลยเหรอต้องพูดค่ะเรื่องที่เป็นประเด็นคนพูดถึงกันเยอะคุณไปแชร์สตอรี่ IG ชุดแต่งงานต่ายอธิบายว่าสืบเนื่องจากมีด้อมแต่งงานกับที่ทิมพิธาอดีตสามีเราก็จะประกาศนี่ของฉันเหรออย่ามายุ่งยังเป็นของฉันอยู่ต่ายรีบตอบว่าไม่ใช่หาว่าเราแขวะเบะปากมันคือยิ้มจริงๆก็คิดถึงโมเมนต์วันๆต่ายยอมรับว่าก็อยู่ในความทรงจำอยู่แล้วสวยงามด้อมแต่งงานเลยแซวด้อมเฉยแซวหรือห่วงแซวห่วงอะไรด้อมเขาก็มาบอกให้ไปต่อแถวอย่ามาแซงคิวคิดยังไงก็ไม่ได้คิดอะไรเราไม่ได้ต่อคิวตั้งแต่แรกฉันไม่ต้องต่อฉันมาก่อนจนออกจากแถวไปแล้วจะให้มาต่อไหมไม่ต่อแล้วอยากต่อไหมในใจไม่ต่อแล้วโอกาสที่พี่ต่ายจะกลับไปคืนดีกับคุณคนนั้นมีโอกาสจะได้เห็นไหมต่ายขอบคุณคนที่มาเชียร์แต่ตอนนี้เป็นสถานะแบบคุณพ่อคุณแม่ของพี่พิมพ์ก็แฮปปี้อยู่แล้วเมื่อถามว่าเป็นไปได้ไหมต่ายตอบว่ามันก็เป็นเรื่องของอนาคตตอบแบบนางเอกก็มีโอกาสเป็นไปได้สิทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอใช่ไหมใช่ไหมสัจธรรมเหมือนจะบอกว่าฉันไม่ใช่คนปิดกั้นอะไรกรรมยังไม่หมดกันถูกไหมเราก็ต้องมาชดใช้กันอยู่ดีมันปิดกั้นได้หรอกรรมไม่ได้ถามว่าช่วงเขาหาเสียงมีDMไปให้กำลังใจเขาเชียร์เขามีไหมต่ายกล่าวว่ามีให้กำลังใจฝากลูกไปให้กำลังใจเชียร์อยู่นะอยู่ทำได้อยู่แล้วแอบมองไปไหมวันหนึ่งพ่อของลูกเราเป็นนายกรัฐมนตรีต่ายกล่าวว่าก็ยินดีกับเขาด้วยเพราะมันเป็นแพชชั่นเขาไม่อยากเป็นสตรีหมายเลข1เหรอต่ายบอกเลยว่ามันเหนื่อยไปไม่ทุกสื่อจะจับจ้องนะไปไหนนั่นไงไม่ใช่ฟีลเราเลยเราเป็นอินโทรเวิร์ตแล้วอยู่บ้านชอบลุกแม่บ้านเหรอหมายถึงเขาชอบฟีลแม่บ้าน แล้วเราเป็นแม่บ้านหรือเปล่าก็เป็นบางเวลาทำกับข้าวอยู่บ้านอยู่เงียบๆไม่พูดไม่จาใช่ห้ามพูดอะไรคือเสน่ห์ของเขาต่ายกล่าวว่าอันดับแรกต้องรูปลักษณ์ภายนอกหรือเปล่าเป็นส่วนหนึ่งเขาเป็นคนคลั่งรักลงรูปคู่ความชัดเจนทำให้ผู้หญิงมีความรู้สึกปลอดภัยไปไหนรายงานคุณคนนั้นเขามีคุณสมบัติเป็นนายกรัฐมนตรีไหมต่ายบอกเลยว่ามีเชียร์เขาฐานะการทำงานฝากอะไรถึงชาวด้อมของคุณคนนั้นนับวันยิ่งขยายเครือข่ายต่ายขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เขาก็คงมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นพร้อมทั้งพาไปชมธุรกิจส่วนตัวคลินิกความงามแบบออร์แกนิกถามถึงงานอดิเรกต่ายบอกว่าเลี้ยงลูกกับนอนถามเรื่องหัวใจปกติไหมมีใครมาขายขนมจีบไหมต่ายตอบว่าปกติเป็นคนไม่มีคนจีบนะถ้าเจอเหมือนคลิกกันมากกว่าไม่ต้องติดตามจีบไม่ใช่ปิดเหรอไม่ปิดผู้ชายแบบไหนที่จะคลิกต่ายเผยว่าอยู่ที่การคุยถ้าหล่อมากรวยดีมากแต่ไม่รู้จะคุยอะไรก็ไม่คุยนะถ้าเราอยากคุยอยากรู้จักเขามากขึ้นมันก็จะคุยกันไปเองไม่เชิงมีสโปกเจอแล้วชอบก็ใช่เลยอนาคตมีแพลนจะแต่งงานไหมต่ายเผยครั้งแรกออกสื่อทำเอาเซอร์ไพรส์ว่าจริงๆมีคนขอแต่งงานแล้วนะขอดูแหวนหน่อยค่ะปิดไว้ก่อนคือผู้ชายขอแต่งงานอะไรประมาณนี้แล้วตอบไปยังไงโอ้ยไม่เล่าไว้พูดมาถึงขนาดนี้แล้วนานหรือยังต่ายตอบว่าก็ปีที่แล้วอะไรอย่างนี้เขาคุกเข่าไหมคุกเข่าแพรรี่กรีดลั่นถามแหวนที่ใส่เหรอใช่แต่มันผิดไซส์ก็เลยใส่นิ้วนี้เมื่อถามถึงคนชอบเอาเราไปแซะที่ไม่ควรอยู่ก็ไปบนเวทีดีเบตการเมืองเห็นคลิปตัวเองไหมที่เขาพูดถึงต่ายยอมรับว่าเห็นถ้าเราอยู่วงการบันเทิงก็เรื่องปกติที่คนจะพูดถึงแต่เวทีนั้นไม่น่าได้มันอาจจะผิดเวทีรู้สึกแย่ไหมเอาไปพูดไม่งดงามฟังแล้วอยากฟาดไหมต่ายลั่นอยากฟาดมันมากถ้าพูดเรื่องจริงไม่ว่าอะไรเลยรู้สึกหงุดหงิดไม่รู้แล้วพูดทำไมรู้ไม่จริงเห็นแล้วแบบดูมั่นใจมากเจอเนื้อ